คนขับรถบรรทุก18ล้อเมาแล้วขับขนส่งสินค้ามาส่งที่คลองใหญ่ตัวตำรวจจับพุทธศาสนิกชนชาวตราดร่วมทำบุญออกพรรษากันอย่างเนื่องแน่นพร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชชาวตราดทำเข็มกัดริบบิ้นดำไว้ทุกแจกฟรีเพื่ออยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมถวายความอาลัยคนขับรถบรรทุก18ล้อเมาแล้วขับขนส่งสินค้ามาส่งที่คลองใหญ่กลัวตำรวจจับขับหนีกับท่าเรือแหลมฉบังกลัวความผิดที่สุดถูกสกัดจับตัวไว้ได้เวลา 20:30 น.วันที่15ตุลาคม2559พันตำรวจโทธนัทมั่งมีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไมลูดตำบลไมลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเหตุรถบรรทุก18ล้อขับมาจากท่าเรือขนส่งสกิตติวันตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและมีอาการเมาสุราขับมาตามถนนมุ่งหน้าไปเส้นทางถนนสุขุมวิทเข้าตัวเมืองตราดโดยขับมาเลนขวาตลอดและสายไปสายมาไล่ชนชาวบ้านตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่ได้รับแจ้งจึงเข้าสกัดและเปิดสัญญาณไฟเลนติดตามรถยนต์คันดังกล่าวมาตลอดเนื่องจากเกรงว่าจะขับชนกับรถที่วิ่งมาตามถนนสุขุมวิททั้งขาเข้าและขาออกเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรไมลูดจึงได้ประสานงานนำทั้งกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่นำมาเสริมเพื่อช่วยสกัดรถยนต์คันดังกล่าวและสามารถสกัดจับได้ที่บริเวณหมู่ที่3บ้านห้วงโสมตำบลไมลูดหลังใช้เวลานานกว่า30นาทีตำรวจสถานีตำรวจภูธรไมลูดได้เรียกคนขับรถพ่วง18ล้อให้ลงจากรถบรรทุกอยู่ในสภาพเมาสุราคุมสติไม่ได้และพูดจาไม่รู้เรื่องตรวจค้นภายในรถคนขับพบขวดเหล้าตั้งอยู่ที่หน้าคนขับ1แบนดื่มไปครึ่งแบนแล้วหลังจากนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรไมลูดทราบชื่อว่านายเกียงศักดิ์คุณารูปอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่85หมู่9ตำบลพระธาตุขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาและยอมรับว่าขับรถพ่วง18ล้อหมายเลขทะเบียนด้านหน้า 70-1015 อุตรดิตถ์ด้านหลังหมายเลขทะเบียน 70-1100 อุตรดิตถ์ด้านหน้ากระจกเขียนว่าบริษัทชดาทองทรานสปอร์ตมาตั้งแต่เช้าและมาจากแหลมฉบังมุ่งหน้ามาลงเรือที่ท่าเรือขนส่งสกิตติวันและดื่มสุรามาตั้งแต่เช้าแล้วที่ออกมาพอมาถึงที่คลองใหญ่ให้เข้ามาตรวจที่ด่านศุลกากรก่อนแต่รถพ่วงคันนี้ไม่ยอมเข้าตรวจที่ด่านศุลกากรก่อนได้วิ่งเลยมาที่ชายแดนบ้านหัดเล็กและถูกเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรได้ติดตามมาตลอดเส้นทางและเรียกให้เข้าไปที่ท่าเรือสกิตติวันแล้วในช่วงเย็นเพื่อให้นำสินค้าไปลงเรือขนส่งสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังกัมพูชาแต่นายเกียงศักดิ์มีอาการเมาสุราและคุมสติไม่อยู่จึงได้ขึ้นไปขับรถบรรทุกออกจากท่าเรือสกิตติวันเนื่องจากเกรงว่าจะมีความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งไปยังบริษัทชดาทองให้รับทราบพฤติกรรมและดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับพุทธศาสนิกชนชาวตราดร่วมทำบุญออกพรรษากันอย่างเนืองแน่นพร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรบอกให้ปฏิบัติอย่างในหลวงรัชกาลที่9จะมีบุญกุศลมากเวลา 7:00 นวันที่16ตุลาคม2559ที่ศาลาการประเรียนวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดตราดพุทธศาสนิกชนชาวตราดได้เดินทางมายังวัดไผ่ล้อมเพื่อร่วมกันทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาซึ่งปกติแล้วผู้มาทำบุญจะสวมชุดขาวแต่วันนี้เกือบทุกคนสวมชุดดำมาทำบุญในวันนี้สำหรับวันออกพรรษาปี2559ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11วัดทุกวัดในจังหวัดตราดได้จัดให้มีการทำบุญวันออกพรรษา
ชาวตราดที่อยู่ใกล้เคียงวัดต่างเดินทางนำอาหารคาวหวานร่วมทำบุญหรือเดินทางไปยังวัดที่ตนเองศรัทธาซึ่งที่วัดไผ่ล้อมมีพุทธศาสนิกชนชาวตราดมาร่วมทำบุญซึ่งศาลาการเปลี่ยนวัดมีประชาชนมาทำบุญกันเป็นจำนวนมากจนล้นออกไปยังโรงครัวนอกจากนี้ทุกคนยังได้ร่วมการสวมใส่ชุดสีดำและขาวไว้ทุกข์ให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านพระครูวิเชียรรองเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมได้เทศนาถึงการทำบุญในวันนี้วันออกพรรษาครั้งนี้ว่าในเดือนตุลาคมมีวันสำคัญหลายวันและมีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตถึง3พระองค์คือรัชกาลที่4ผู้ทรงผนวกในพระพุทธศาสนานานถึง24พรรษาและให้กำเนิดนิกายธรรมยุทธ์ซึ่งเสด็จสวรรคตในวันขึ้น15ค่ำเดือนตุลาคมและรัชกาลที่5ที่ทรงพระปีชาสามารถในการพัฒนาบ้านเมืองเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตในวันที่13ตุลาคม2559ทั้ง3พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการบารมีและปกครองบ้านเมืองทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นผู้มีความรู้และถืออุโบสถศีลมาอย่างต่อเนื่องและมีสมาธิปัญญามากทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากจึงอยากให้ชาวตราดทุกคนรำลึกและปฏิบัติตัวตามพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านทุกวันคริสต์ศาสนิกชนชาวตราจัดพิธีสวดบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรที่วัดพระแม่รับสารบ้านท่าเรือจ้างภายในโรงเรียนมันดานุสรคริสต์ศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดตราดนำโดยคุณพ่อบาทหลวงไพรัตน์จักรวาลธนรักษ์ร่วมกันประกอบพิธีสวดบูชาขอบคุณอธิษฐานภาวนาวอนพระผู้เป็นเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีคริสต์ศาสนิกชนชาวตราดแต่งกายไว้ทุกข์ผ่าบุตรหลานเข้าร่วมพิธีบัตรหลวงไพรัตน์จักรวาลธนรักษ์กล่าวว่าตามที่สำนักพระราชวังออกประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ขอให้คริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกในประเทศไทยร่วมกันประกอบพิธีสวดบูชาขอบคุณอธิษฐานภาวนาวอนพระผู้เป็นเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศรวมทั้งขอให้วัดคาทอลิกทั่วประเทศย่ำระฆังส่งดวงพระวิญญาณประกอบวันพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา9วันและขอให้วัดคาทอลิกทั่วประเทศภาวนาเป็นพิเศษในบทภาวนาเพื่อมวลชนทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาไว้ทุก1ปีทางวัดพระแม่รักษาจึงได้จัดพิธีครั้งนี้ขึ้นแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833
เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ18:00 น.ชาวตราดทำเข็มกัดริบบิ้นดำไว้ทุกแจกฟรีเผยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมถวายความอาลัยที่แผงขายหนังสือที่ตั้งอยู่หน้าบริษัทเชิดชัยทัวร์จำกัดตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีกระจาดเล็กที่ภายในมีริบบิ้นสีดำที่ถูกทำขึ้นเป็นเข็มกัดริบบิ้นดำไว้ทุกพร้อมกับกระดาษ A4 เขียนว่าแจกฟรีเข็มกัดริบบิ้นดำไว้ทุกนางสาวนันทการไข่มุกเจ้าของริบบิ้นดำไว้ทุกกะว่าได้เรียนรู้การทำริบบิ้นดำไว้ทุกจากอินเทอร์เน็ตใช้เวลาว่างเมื่อลูกสาววัย6เดือนลำก็จะทำเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำริบบิ้นมาวางไว้ที่แผงหนังสือของป้าเพื่อต้องการให้ทุกคนร่วมไว้ทุกถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากบางคนอาจไม่มีเสื้อดำใส่ก็ใช้ริบบิ้นดำติดแทนได้รวมทั้งต้องการมีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านเนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปเคารพพระบรมศพที่กรุงเทพได้ด้วยระยะทางที่ไกลและติดที่ลูกยังเล็กอยู่อย่างไรก็ตามริบบิ้นที่มาวางไว้นานประมาณ1ชั่วโมงก็หมดลงซึ่งป้าของนางสาวนันทการบอกว่าพรุ่งนี้จะทำมาให้อีกก็ริบบิ้นอันนี้ค่ะก็คือเปิดดูในเฟซบุ๊กเห็นว่าแบบน้องๆที่ในกรุงเทพเขาทำกันเยอะแยะแจกกับเราแต่ว่าไม่มีเสื้อดำในการทำกันเยอะแยะกับที่อย่างเราเอาไว้นะคะก็เลยคิดว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีใครทำหรือว่าก็เลยคิดว่าทางตรงนี้เราก็เลยซื้อเอามาวางเผื่อจะมีแบบใครที่เขายังไม่มีชุดตามหรืออยากจะไว้ชุดอะไรเงี้ยค่ะก็มารับไปได้เลยเราแจกก็คือรู้สึกว่าเราเป็นประชาชนตัวเล็กๆที่แบบว่าจริงๆอยากเข้าไปดูร่วมงานเมื่อวันที่เขาแห่ขันศพอะแต่ว่าบ้านเราอยู่ไกลเนาะแล้วก็ทำแล้วก็ทำได้อะค่ะก็ค่ะThank you.